อยากให้ขอนแก่นมีแบบโกโก้จริงๆโกโก้ดีๆที่แบบพิเศษพิเศษนำเข้ามาใช้เวลาแค่แบบ4ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถขายได้ 2-300 แก้วตอนนั้นยอดขายหายไปแบบเกือบ 70% อะโกโก้ก็โดนโจรงัดร้านไป3รอบจากซุ้มเล็กๆราคาหลักพันหลักหมื่นอะเราก็มาสู่แบบบ้านหลักล้านได้เงี้ยพลอยนะคะเพียงขวัญสวนิมิตจากร้านอะโกโก้ค่ะนี่จริงก็มาจากสายงานวิศวกรนะคะโชคดีจับพระจับผูได้ไปดูแลธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทองหล่อพอเราได้ไปอยู่หน้างานดูแลลุยเรื่องธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เริ่มชอบรู้สึกว่าจริงมันสนุกเนาะพออยู่กับร้านอาหารเรามีความสุขที่จะแบบอยู่กับมันทุกวันก็เลยเริ่มบายบายวิศวะงานวิศวะแล้วแบบว่าไม่เอาดีกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กขอนแก่นมาตั้งแต่เกิดเราไปอยู่กรุงเทพอยู่ทองหล่อนานๆแล้วก็แบบคิดถึงบ้านจังเลยเนาะก็เลยมีเป้าหมายว่าสักวันนึงแหละเราอยากจะกลับมาทำธุรกิจที่ขอนแก่นอยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งเป้าจากที่กรุงเทพก็เลยกลับมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขอนแก่นช่วงแบบ26-27อะไรเงี้ยค่ะช่วงแบบบู๊ๆอยู่ตัวร้านอาหารญี่ปุ่นเข้าที่แล้วสัก 2-3 ปีเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้มอขอเรามีพื้นที่มีสเปซอีกข้างหน้าเราจะทำอะไรดีนะก็เลยไปซื้อซุ้มแบบขนาดเล็กๆเนี่ย 1.5×1.5 ตารางเมตรอะค่ะลองมาตั้งไว้ที่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นดูโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เรามีโปรดักต์ใหม่เพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาแล้วมันต้องดูแลง่ายเพราะเราดูแลคนเดียวหลังจากนั้นก็เลยมาลงตัวที่เฮ้ยอยากขายโกโก้อะอยากให้ขอนแก่นมีแบบโกโก้จริงๆโกโก้ดีๆที่แบบพิเศษพิเศษนำเข้ามาโกโก้มันกินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดแล้วมันมีคุณค่าทางสารอาหารด้วยถ้าอย่างกาแฟก็จะมีกลุ่มที่แบบบางคนก็ทานคาเฟอีนได้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆโกโก้มันมีคาเฟอีนนิดเดียวแล้วก็เด็กๆก็ทานได้เนี่ยค่ะส่วนแต่ละชอบอยู่แล้วก็เลยโกโก้นี่แหละที่ชอบที่ถูกใจปณิธานตอนแรกของคอยเลยคือตั้งใจจะขายแค่โกโก้นั่นแหละเลยเป็นที่มาของชื่อที่ชื่อว่าอะโกโก้เราเชื่อว่าอะโกโก้ของเราเนี่ยมีเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เราเปิดขายได้ไม่นานปุ๊บลูกค้าเหมือนบอกกันปากต่อปากเหมือนเขาช่วยกันโปรโมทให้เราเองเหมือนเขาไปบอกต่อกันว่าโกโก้ร้านนี้มันเด็ดมันเจ๋งนะมันไม่เหมือนร้านอื่นเนี่ยค่ะทำให้เริ่มมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะก็เลยเริ่มมีการเปิดสาขาต่างๆในเมืองขอนแก่นก็เริ่มลุยแล้วตอนนั้นสนุกแล้วก็ไปซื้อรถฟู้ดทรัคมาเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างหลังมาเงี้ยค่ะก็บู๊เลยขี่รถ3ล้อไปขายตามอีเวนต์ต่างๆมันกลายเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราไปหลายๆที่ไปออกตามอีเวนต์ต่างๆคนรู้จักร้านเราเยอะขึ้นใช่แบรนด์ติดตลาดโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ถือว่ามันสนุกมากกว่าเหมือนเราออกไปขายแป๊บเดียวปุ๊บสนุกเวลามาเจอเราอีกที่นึงเขาบอกพี่คะใช่ร้านที่เปิดท้ายไหมหนูจำรสชาติได้แต่ว่าหนูบอกตรงหนูจำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ว่ารสชาตินี้แหละคือรสชาติที่หนูเคยกินแล้วหนูตามหาอะไรเงี้ยค่ะตอบว่าอายุได้ไหมอ่ะ มันพอแก่แล้วมาระดับนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าขี่มอไซค์ไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยแบบเริ่มไม่ไหวแล้วมันขายได้เยอะก็จริงแบบใช้เวลาแค่แบบ4ชั่วโมงเงี้ยเราสามารถขายได้ 2-300 แก้วแต่พออายุเยอะมากขึ้นแล้วเราสึกว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเธอแบบหาซื้อบ้านสักหลังแล้วก็มาทำเป็นบ้านของเราดีกว่าถ้าเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาขาเลยก็จะเป็นตัวดาร์กโกโก้เนี่ยแหละค่ะเป็นดาร์กโกโก้เมนูเย็นซึ่งมันจะมีความเข้มข้นความหอมความนุ่มที่แบบต่างจากที่อื่นกว่าจะได้เป็นสูตรนี้มาคือผ่านการทดลองแบบโหหมดกันไปเยอะมากๆกว่าจะได้โกโก้ตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็ตัวนี้เป็นดาร์กโกโก้เข้มข้นซึ่งมันจะไม่มีนมผสมเลยสำหรับคนที่แบบชอบทานเข้มๆตัวนี้ก็จะแบบเหมาะเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นดูโอบราวนี่ค่ะตัวนี้ก็ขายดีจะเป็นโกโก้ที่มีรสชาติพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็จะมีบราวนี่โฮมเมดของที่ร้านซึ่งที่ร้านจะอบเองเนื้อมันจะแบบหนุกๆนุ่มๆหน่อยค่ะตัวนี้ก็ขายดีลูกค้าสั่งบ่อยๆส่วนตัวชอบกินเชอร์รี่จะมีที่เฉพาะสาขาที่คาเฟ่นะคะจะเป็นแบ็คฟอร์เรสต์เชอร์รี่มันจะเป็นโกโก้ที่แบบหอมหวานเชอร์รี่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมอคค่าคุกกี้ตัวนี้จะเป็นมอคค่าจะเอาโกโก้ของที่ร้านมามิกซ์กับกาแฟสดแล้วก็จะปั่นกับตัวคุกกี้อันนี้ก็อร่อยถ้าเกิดคนที่ไม่เคยลองทานถ้ามาที่ร้านก็อยากแนะนำเป็นตัวแบบอะโกโก้ผสมนมก่อนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เข้มมากดาร์กมากเนี่ยอาจจะไม่ตกใจมากเนาะตอนนั้นยอดขายหายไปแบบเกือบ 70% ที่เจ็บปวดก็คือช่วงโควิดใหม่ๆที่ขอนแก่นสั่งล็อกดาวน์อย่างเงี้ยค่ะอะโกโก้ก็โดนโจรงัดร้าน
ไป3รอบคนละสาขาด้วยเราก็แยกเหมือนกันก็ต้องมีน้องๆพนักงานที่เราต้องดูแลเนี่ยค่ะหลายๆครั้งที่มีอุปสรรคก็พยายามมองโลกในแง่บวกธุรกิจมันก็มีแบบมีขึ้นมีลงมันลงอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าพร้อมจะขึ้นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์หรือยังพร้อมจะขึ้นรถไฟเหาะหรือยังเพราะชีวิตคุณมันจะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าวันนึงมันจะเป็นยังไงใช่มั้ยวันนึงอาจจะเจอวิกฤตอย่างโควิดเข้ามาเงี้ยจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิ่งที่คุณต้องทำคือเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวให้ได้คือก็ช่วยกันออกมาทำธุรกิจมันเหมือนกันสเต็ปออกมาจากคอมฟอร์ทโซนกว้างๆใหญ่ๆเลยเหมือนกันจากที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะคุณมีรายได้การันตีแน่นอนมีวันหยุดวันพักแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่ก้าวออกมาเป็นโอนเนอร์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันหายไปคุณไม่สามารถปิดคอมปิดแล็ปท็อปแล้วแบบโอ๊ยฉันกลับบ้านฉันทิ้งงานและได้บางทีกลับไปบ้านเฮ้ยต้องไปนั่งคิดต่อเฮ้ยทำยังไงดีว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นจะแก้ยังไงบางทีนอนก็นอนไม่หลับเพราะปัญหามันอยู่ในหัวถ้าเราปล่อยวางมันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าทำอะไรเกินตัวสมมติคุณมีพันลงทุนพันคุณมีหมื่นลงทุนหมื่นมีล้านค่อยลงทุนล้านอย่าก้าวกระโดดอย่าข้ามขั้นไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างอาจจะแบบทุกอย่างคุณจะต้องแบกไว้หมดความสุขมันจะหายไปค่อยๆเรียนรู้จากเล็กๆไปแล้วค่อยๆโตไปใหญ่ดีกว่าเหมือนอย่างซุ้มอะโกโก้เนาะโกโก้แล้วก็โตมาจากแบบซุ้มเล็กๆข้างถนนน่ะใช้เวลาสัก 2-3 ปีเราโชคดีที่เราได้กระแสตอบรับดีจากซุ้มเล็กๆราคาหลักพันหลักหมื่นอะเราก็มาสู่แบบบ้านหลักล้านได้เงี้ยก็อยู่บนพื้นฐานของความสุขด้วยเรามีความสุขลูกค้าก็มีความสุขเนี่ยค่ะดีกว่า